ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าลูกฟุตบอลรองเท้าซึ่ง Adidas เนี่ยนะครับอยู่คู่กับฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี1970วันนี้ลองมาไล่เรียงกันหน่อยครับว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ Adidas ใช้ฟุตบอลโลกเป็นเวทีปล่อยของเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับมาในแบบฉบับของฟุตบอลโลกครับ World Pop World Cup นะฮะคอนเทนต์ของเราเนี่ยออกทุกวันครับแล้วมีหลากหลายด้วยนะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับ Main Stand Thailand ครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมงานด้วยนะครับแน่นอนครับในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยความสำคัญโอเคครับมันอยู่ในสนามการต่อสู้ผลการแข่งขันได้ลุ้นครับว่าทีมรักทีมเชียร์ของเราเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆนะฮะองค์ประกอบที่มันน่าสนใจมากนั้นก็คือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆครับในเรื่องของอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆซึ่งในเรื่องตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครที่ดูฟุตบอลโลกมาแบบติดตามมาหลายๆปีนะครับเราก็พอจะทราบครับว่าแบรนด์อย่าง Adidas เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับเรียกได้ว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาเปิดเผยแล้วก็มาโชว์ให้กับทุกคนได้เห็นและมักจะกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าลูกฟุตบอลรองเท้าซึ่ง Adidas เนี่ยนะครับอยู่คู่กับฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี1970วันนี้ลองมาไล่เรียงกันหน่อยครับว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ Adidas ใช้ฟุตบอลโลกเป็นเวทีปล่อยของเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับในเกมลูกหนังครับผมเชื่อว่าหนึ่งอย่างที่มันเป็นอุปกรณ์เบอร์ต้นๆ นะฮะก็คือรองเท้าสตั๊ดครับเราเห็นมาตั้งแต่สมัยยุคสมัยโบราณครับถ้าเอาแบบคลาสสิกเลยนะในรุ่นของผมเนี่ยนะครับสำหรับแบรนด์ Adidas เนี่ยมันต้องเป็นโคป้าครับโคป้ามุนเดียวที่บรรดานักเตะชื่อดังหลายๆคนเนี่ยใส่กันโดยตลอดครับแล้วมันก็เป็นภาพคลาสสิกมากครับหนังสีดำคาดแถบ3แถบสีขาวใช่ไหมฮะคือมันเป็นส่วนผสมของความสุขุมความนุ่มลึกและความคลาสสิกความเท่ไปในตัวครับแต่เมื่อยุคสมัยผ่านไปเรื่อยๆครับ Adidas ก็พยายามคิดค้นยกระดับตัวเองขึ้นไปจนกระทั่งเราได้มารู้จักกับรุ่นที่เรียกว่า Predator ครับนี่คือรองเท้าสตั๊ดตระกูลนักล่าครับแล้วก็หลายคนน่าจะจำกันได้นะครับว่าผู้คิดค้นเนี่ยก็คือ Greg Johnston ครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมชาติออสเตรเลียที่เกิดเป็นไอเดียบันเจิดมากครับด้วยการนำแผ่นยางจากไม้ปิงปองเนี่ยมาทำเป็นหน้าสัมผัสของรองเท้าครับเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุมลูกบอลเนี่ยให้มันดีขึ้นครับถึงขั้นว่าไปพรีเซนต์ด้วยตัวเองเลยนะครับไปถึงที่เยอรมนีเลยครับต่อหน้าบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์กราดมุลเลอร์ครับสองอดีตนักเตะในตำรับตำนานของทีมชาติเยอรมนีแล้วไรเซอร์ฟานก็ชื่นชอบมากครับมันจึงเป็นที่มาของการเข้ามาร่วมงานกับทาง Adidas สำหรับ Adidas Predator นะครับเปิดตัวยังเป็นทางการในฟุตบอลโลกปี1994ครับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งยุคนั้นเนี่ยถ้าใครจำมันได้ครับนักเตะทับอินซิเล็กเนี่ยโหใส่ Predator กันหลายคนมากครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาครับถ้าจะเอาแบบภาพที่มันเห็นชัดขึ้นไปอีกนะครับเดวิดเบคแฮมจำลูกที่ยิงครึ่งสนามได้ไหมครับในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูใส่วิมบลดันนั่นคือ Predator Touch ครับจนมาถึงเวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งในปี1998อันนั้นน่ะคือพีคสุดๆครับเป็น Predator Accelerator ครับนอกจากเบคแฮมแล้วยังมีซีดีนซีดานด้วยที่ใส่แล้วซีดานก็เป็นคีย์แมนสำคัญครับในการพาทีมชาติฝรั่งเศสนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้คราวนี้เนี่ยติดลมบนแล้วครับทุกๆครั้งเมื่อวนมาถึงรอบของฟุตบอลโลกครับ Predator ก็จะมีรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมาอยู่เสมอไล่ตั้งแต่ Predator Mania ครับในปี2002 Predator Absolute ในปี2006จนมาถึง Predator X ครับในปี2010 Xabi Hernandez สวมใส่แล้วกลายเป็นผู้บัญชาการในแดนกลางของทีมชาติสเปนครับ
และพาทีมกระทิงดุนั้นคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับจากก่อนหน้านี้ครับพรีเตอร์มักจะใช้เป็นหนังจิงโจ้ครับแต่มาถึงรุ่นของพรีเตอร์ X เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นหนังวัวกระทิงครับและมันก็มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งในปี2014ครับที่เยอรมนีนั้นไปคว้าแชมป์ถึงถิ่นบราซิลมาเป็นรุ่นของ Predator Instinct ครับคราวนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นหนังสังเคราะห์แล้วครับและมันก็เลยเถิดมาถึงเมื่อ4ปีที่แล้วครับ Predator 18ครับในยุคของปอล ป็อกบาครับแล้วก็ยิงประตูให้กับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยครับในนัดชิงชนะเลิศพาทัพตราไก่คว้าแชมป์โลกได้จนมาถึงปีนี้ครับ2022Predator ก็ยังเดินหน้าต่อไปครับจนออกมาเป็นรุ่นของ Predator 8ถ้าเรานึกภาพตามนะครับ Predator คนสำคัญเนี่ยคือ Jude Bellingham ครับดาวรุ่งของทีมชาติอังกฤษเป็นกองกลางที่ถูกยกย่องว่าค่าตัวน่าจะทะลุไปหลัก100ล้านปอนด์แล้วประเดิมนัดแรกครับอังกฤษถล่มอิหร่าน 6-2 Jude Bellingham ก็ทำประตูได้ด้วยซึ่งเจนล่าสุดรุ่นนี้นะครับ Predator 8เนี่ยยังคงถ่ายทอด DNA ของการเป็นนักล่าจากรุ่นต้นกำเนิดครับเมื่อปี1994ด้วยโซนสกินครับคือโซนควบคุมที่ทำมาจากยางคิดค้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสลูกบอลให้มันดียิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมี Power Facet ครับตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยถ่วงน้ำหนักตรงปลายรองเท้าครับเพื่อทำให้มีพลังในการออกแรงในการยิงในการทำประตูดุดันมากขึ้นรวมถึงขอบล็อกข้อเท้าที่ยืดหยุ่นครับช่วยล็อกให้มันกระชับแล้วก็ควบคุมลูกบอลเพื่อให้ลูกบอล นั้นเชื่องเท้าได้ครับคล้ายๆว่า Power Facets มันเป็นคล้ายๆเป็นโครงเหล็กเล็กๆครับที่เอาไว้ถ่วงน้ำหนักนิดนึงครับคือบางครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเอ้ยรองเท้าสตั๊ดในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันจะเบามันจะบางครับแต่ทาง Adidas เชื่อว่าการถ่วงน้ำหนักให้มันสมดุลครับบางครั้งนักฟุตบอลก็ชื่นชอบมากกว่าแล้วมันก็เวิร์คครับนั่นคือหนึ่งในนวัตกรรมครับที่ Adidas ใช้เวทีฟุตบอลโลกเป็นการเปิดตัวรุ่นรองเท้าสตั๊ดแล้วมันก็เป็นเจเนอเรชันยาวนานมานั่นคือรุ่นของ Predator นั่นเองครับนอกจากรองเท้าแล้วนะครับเสื้อผ้าชุดแข่งเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมครับแล้วก็มีการออกแบบที่กลายเป็นตำนานมาแล้วหลายต่อหลายชุดถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2006ครับ World Cup ที่เยอรมนีทาง Adidas เนี่ยได้ทำชุดกับทีมชาติต่างๆที่ให้การสนับสนุนนะครับทั้งเยอรมนีสเปนอาร์เจนตินาญี่ปุ่นโดยใช้คอนเซปต์เดียวกันครับนั่นคือทีมไกด์ทีมไกด์เนี่ยเป็นภาษาดอยช์ครับภาษาเยอรมันนะครับแปลง่ายๆคือทีมสปิริตนั่นแหละครับถึงแม้ว่ามันจะออกเป็นต้นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าทาง Adidas ก็ได้เพิ่มรายละเอียดต่างๆให้กับแต่ละชาติจนกลายเป็นที่จดจำแล้วก็แยกได้ชัดเจนครับว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นของทีมชาติไหนผมเชื่อว่าหลายคนคงจำไม่ได้ดีอยู่ครับถ้าเรานึกภาพโรมาเนียในปี2006ใช่ไหมฮะเสื้อเย่าสีขาวแล้วก็แทรกด้วยดีเทล3สีของธงชาติครับแดงดำทองลงตัวมากครับหรือทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้ครับในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยใส่สีขาวแล้วก็คาดด้วยลายแถบสีธงชาติครับน้ำเงินขาวแดงภาพจำของซีดินซิดานลอยผุดขึ้นมาเลยครับเทมเพลตดังกล่าวนะครับกลายเป็นความคลาสสิกในยุค2000เลยครับจนถึงขั้นว่าทาง Adidas เนี่ยได้นำกลับมาทำใหม่ครับรีเมคอีกครั้งครับในปี2021ที่ผ่านมามันกลายเป็นเสื้อแฟชั่นเป็นสตรีทแฟชั่นครับของสโมสรฟุตบอลต่างๆโดยใช้เทมเพลตของทีมไกด์เนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นแบบครับแล้วถ้าใครจำกันได้ครับมันมีปรากฏการณ์ใช่ไหมครับเจนนี่วง Blackpink ครับใครๆก็รู้จักครับเธอคนนี้ในมิวสิกวิดีโอของซิงเกิลของวง Blackpink ครับ Pink Venom เจนนี่ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งอยู่ในคอลเลคชันทีมไกด์ที่ทาง Adidas นั้นกลับมารีเมคอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลครับแล้วก็ทำให้สาวกปีศาจแดงนั้นตามหาเสื้อคอลเลคชันทีมไกด์แบบเนี้ยจนขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับนอกจากนี้ครับเมื่อมาถึงฟุตบอลโลกในปี2010ที่แอฟริกาใต้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกแปลกตาเมื่อได้เห็นชุดแข่งของนักเตะบางคนที่ดูรัดรูปกว่าปกติครับแล้วก็แถมมีแถบลักษณะแปลกปรากฏอยู่ที่ลายเสื้อด้วยนั่นคืออีกหนึ่งนวัตกรรมจากทาง Adidas ครับซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในฟุตบอลโลกครั้งนั้นด้วยครับมันเรียกว่า Tech Fit ครับเป็นเทคโนโลยีเสื้อรัดกล้ามเนื้อซึ่งผสานเข้ากับชุดแข่งของนักฟุตบอลครับด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Tech Fit Power Web ครับนอกจากจะใช้เนื้อผ้าแบบกระชับรัดรูปแล้วนะครับเพื่อให้เข้ากับกระดูกสันหลังและสรีระของระบบกล้ามเนื้อจ
ุดสำคัญต่างๆของร่างกายยังมีแถบที่เรียกว่า TPU ครับซึ่งช่วยกระชับกล้ามเนื้อช่วยในการตอบสนองและความทนทานของกล้ามเนื้อลดการสั่นสะเทือนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาในสนามแล้วก็ลดอาการสุ่มเสี่ยงจากการบาดเจ็บด้วยครับจนมีหลายคนเรียกเทคโนโลยีเทคฟิตนี่ว่าเป็นชุดเพิ่มพลังครับใส่แล้วแบบโอ้โหมันมีพลังงานประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับและแม้ว่าต่อมานะครับเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะถูกนำไปใช้กับเสื้อรัดกล้ามเนื้อที่เป็นเบสเลเยอร์อย่างที่เคยเป็นครับแต่เสื้อแข่งเทคฟิตเนี่ยก็คือนวัตกรรมที่หลายๆคนยังตามหาเพื่อการสะสมจนมาถึงทุกวันนี้ครับมันเป็นความแปลกใหม่แล้วก็เป็นความทรงจำในช่วงระยะเวลาหนึ่งณตรงนั้นครับจากเสื้อผ้าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ Adidas ก็คือลูกฟุตบอลเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกครับ Adidas เนี่ยเข้าไปสนับสนุนฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ปี1970แล้วก็ลูกฟุตบอลเนี่ยแหละครับมันเหมือนเป็นการยืนหยัดยืนยันต่อผู้คนทั้งโลกว่านี่คือฟุตบอลโลกของ Adidas O World Cup ครับและทุกครั้งเนี่ย Adidas ก็พยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆครับเพิ่มเติมมาเรื่อยจาก Telstar ใช่ไหมครับเราก็จะมาถึงรุ่นถ้าเป็นยุครุ่นของผมเนี่ยก็จะมีพวก Tango พวก Azteca Etrusco จนมาถึงจุดที่กลายเป็นกระแสก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในปี2010ครับลูกบอลจาบูลานีครับหลายๆคนอาจจะเรียกมันว่ามันเป็นฝันร้ายของผู้รักษาประตูนะครับแต่มันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฉีกกฎฉีกแนวออกจากกรอบทุกสิ่งอย่างที่ Adidas กล้าคิดกล้าทำครับจากการใช้เทคโนโลยีผสานแผ่นขึ้นชิ้นส่วนผิวของลูกบอลเนี่ย8แผ่นเข้าด้วยกันแบบเทคโนโลยี 3D Thermal Bonding ครับเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะครับที่มีการใช้การอัดด้วยแรงดันความร้อน3มิติซึ่งมันจะทำให้ลูกบอลนั้นกลมมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาครับนอกจากนี้ครับยังได้ใส่ลูกเล่นในพื้นผิวของลูกฟุตบอลครับไม่ให้เรียบด้วยครับภายใต้แนวคิด Grip and Groove Texture ที่สัมผัสลูกบอลเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการ Aerodynamic ครับให้ลูกบอลนั้นคุ้งได้ดีมากขึ้นแหวกอากาศได้ดีมากขึ้นคาดเดาทิศทางได้ยากมากขึ้นมันจะเป็นที่มาของคำว่าฝันร้ายของผู้รักษาประตูนี่แหละครับซึ่งอย่างที่บอกครับแม้ว่าจะถูกวิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆครับเพราะถ้าเราดูวิวัฒนาการของลูกบอล Adidas ต่อมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือลูกบอลเกรดที่ใช้ในการแข่งขันจริงทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือการใช้แรงดันความร้อน3มิติครับอัดแผ่นหนังให้แนบสนิทไม่มีตะเข็บอีกต่อไปหรือมีให้น้อยที่สุดครับรวมถึงมีพื้นผิวที่ไม่เรียบครับเป็นเท็กเจอร์ตามลวดลายต่างๆตามยุคสมัยต่างๆแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าจุดเริ่มต้นจากจาบูลานีเนี่ยแม้มันอาจจะออกมาแล้วมันดูแปลกใหม่แล้วไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่มันทำให้ Adidas นั้นวิวัฒนาการลูกฟุตบอลเนี่ยดีขึ้นมาเรื่อยๆครับและมาถึงครั้งนี้นะครับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ลูกบอลลูกนี้ครับอารีล่าก็จะมีความพิเศษมากขึ้นอีกครับนอกจากจะยังมีองค์ประกอบต่างๆจากรุ่นก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดแผ่นหนังด้วยแรงดันความร้อน3มิติตลอดจนแผ่นหนังที่ไม่เรียบครับซึ่งเราได้เห็นมาตั้งแต่จาบูลานีในปี2010บาซูก้าในปี2014รวมถึง Telstar 18ครับเมื่อ4ปีที่แล้วฟุตบอลโลก2018มาถึงเวอร์ชั่นนี้ครับอาริร่าเนี่ยยังได้ใส่เทคโนโลยีใหม่ครับที่เรียกว่า Connected Ball Technology ครับมันคือเซ็นเซอร์ครับมันคือเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ในตัวของลูกบอลแล้วก็จะทำงานร่วมกับระบบ VAR ครับก็คือวิดีโอที่นำมาช่วยเหลือทีมงานของผู้ตัดสินนี่แหละครับเพื่อให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงถึงตำแหน่งของลูกบอลจนสามารถเรียกได้เลยว่าอาริร่าลูกบอลลูกนี้ครับมาพร้อมกับระบบจับล้ำหน้าแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งเราได้เห็นไปแล้วนะครับในนัดเปิดสนามที่ผ่านมาระหว่างกาตาร์กับเอกวาดอร์นั่นแหละครับนั่นคือความเที่ยงตรงจากอาริล่าครับเทคโนโลยีเหล่านี้ครับที่ถูกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนอกจากจะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขันแล้วนะครับยังมีส่วนสำคัญครับที่ช่วยให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนที่สุดอย่างที่แฟนบอลอยากจะเห็นครับส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวของนวัตกรรมลูกฟุตบอล Adidas บนเวทีฟุตบอลโลกนะครับผมได้ทำอีกหนึ่ง EP เป็นพิเศษไว้แล้วครับฝากแวะเข้าไปรับชมกันได้อันนั้นเนี่ยลงรายละเอียดแบบลึกเลยครับแล้วก็จะได้เห็นการเติบโตมาเรื่อยๆจาก Telstar มาจนถึง Arila นี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับนวัตกรรมต่างๆเสื้อผ้ารองเท้าสตั๊ดลูกฟุตบอลมันคือ O World Cup ของ Adidas ครับและถ้าใครสนใจนะครับสินค้าเหล่านี้แวะเวียนเข้าไปได้ครับที่ Ari Football ทุกสาขานะครับหรือว่าถ้าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ครับ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.arifballstore.com นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Main Stand Thailand ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ